สวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมโฮโบทับไลฟ์นะครับผมพาร์ทที่9กันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นอยู่ในช่วงฤดูหนาวแล้วนะครับดูครับพื้นหิมะนะฮะอยู่มาได้นานครับจะตายกับฤดูหนาวนี่แหละนะเพราะว่านี่ครับ8องศาครับหนาวไข้สั้นกันเลยทีเดียวแล้วก็ฟืนนะผมเอาไปก่อฟืนหมดแล้วนะครับเพราะงั้นผมเลยมีฟืนน้อยน้อยนะครับคือมันไม่ได้น้อยธรรมดามันน้อยน้อยนะครับคือน้อยจนแบบไม่รู้จะเอาอะไรไปก่อแล้วครับเนี่ยกระดาษเอ้ยนี่ไงซากนกครับ2ตัวก่อก่อนเลยครับซึ่งแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็มีตังค์อยู่933ครับก็คือเริ่มจนขึ้นมานิดนึงแล้วเพราะว่าผมต้องซื้ออาหารเยอะนะเพราะว่าผมเนี่ยต้องอยู่แต่ที่บ้านนะครับแล้วก็ต้องรอผิงไฟนะครับแล้วก็ต้องไปซื้ออาหารมากินครับผมเพราะว่าไปค้นเนี่ยคนแทบจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันหนาวไงแล้วมันแบบลดลงเร็วมากแล้วครับเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยก็เลยต้องอยู่แต่ที่บ้านนะครับแล้วก็ฟืนก็เริ่มหมดแล้วด้วยโอเคครับงั้นก็ตอนนี้ก็ตอนกลางคืนนะครับก็วิ่งไปหาฟืนก่อนเลยละกันครับนี่ครับคนก็ได้น้อยด้วยครับเพราะว่าเราต้องรีบไปผิงไฟนะครับผมไปอ่านเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเห็นมีคนบอกว่าโรงหมอเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเนี่ยเป็นคลินิกนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับจะอยู่ด้านบนผมเนี่ยนะครับจะอยู่ฝั่งเหนือของเมืองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองไปดูอีกทีละกันนะครับเพราะว่าผมตอนนี้เนี่ยก็ต้องการโรงพยาบาลนะครับเวลาตอนที่ว่าเลือดเราลดเนี่ยอุ๊ยอะไรกันเนี่ยนี่มันกันและกันครับกันและกันพอกินเราจะยิ้มครับอุ๊ยเริ่มหนาวแล้วนี่ไงแถมหิวด้วยโอ้โหเบิ้ล2เลยครับฤดูหนาวนี่ครับมันจะอยู่ยากนิดหน่อยมันอาจจะไม่หน่อยมันอาจจะยากเลยเนี่ยแต่ฟื้นก็เริ่มจะไม่ค่อยมีอ่ะก่อไปละกันครับไอ้ฤดูหนาวเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับถ้าเกิดเราเล่นช่วงแรกเนี่ยเราควรจะหาอาหารมาเก็บเอาไว้ในบ้านเอาไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะไอ้ตอนทั่วถึงฤดูหนาวเนี่ยนะครับเราจะไปหาอาหารได้ลำบากเราหาแค่แป๊บๆเสร็จแล้วเราก็ต้องไปหาที่ผิงไฟแล้วแหละนะครับนี่ฮะต้องมาผิงไฟแล้วก็ต้องวิ่งออกไปหาซึ่งมันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเองครับตอนผมใส่เสื้อกันหนาวขนาดไหนเนี่ยนี่ครับกันหนาวขนาดไหนมันก็เอาไม่อยู่ครับบอกเลยฤดูหนาวนี่มันโหดร้ายครับแถมเริ่มเช้าแล้วครับเดดมันจะได้เริ่มมากูจะได้สบายตัวตอนนี้หนาวครับหนาวแบบเฮ้ยทะลุโจครับอ๋อผมเปิดแอร์อยู่นี่ว่ะ yes. เฮ้ยเจอลอตเตอรี่เจอของฟรีครับเดี๋ยวค่อยไปขูดดูแล้วกันนะขอหาของก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้พาร์ทนี้ผมว่าผมจะลองไปพื้นที่ใหม่ๆนะครับก็คือฝั่งด้านบนตรงนี้นะมันจะมีพื้นที่ใหม่ที่ผมยังไม่ค่อยได้ไปเนี่ยเพราะว่าผมมัวแต่ยุ่งอยู่กับการสร้างบ้านตัวเองนะครับอยู่แถวๆนี้แหละนะแต่ว่าพาร์ทนี้เนี่ยผมว่าผมจะไปหาโรงหมอแล้วครับก็คือเป็นคลินิกนะครับผมจะลองไปดูนะครับว่ามันต้องใช้ตังค์ในการรักษาหรือเปล่านะครับแป๊บนึงผิงไฟก่อนหนาวหนาวจะขัดใส่นี่ครับผมยอมใส่ไม้เลยนะพวกไม้เนี่ยมันหายากครับแต่ว่าบอกเลยว่านาทีนี้เนี่ยมันต้องใช้เลยแหละขูดเลยครับลอตเตอรี่40 47 32นะครับ49 1 39 18 713 27รู้สึกมีแววหัวแดกมาแต่ไกลเลยครับ23 29 34 11 12ถูกแดกไป1ใบเอาเลยครับเลือกปกติครับไอ้หัวแดกเนี่ยอุ๊ยเจอขี้ก็ยังฝืนค้นพอดีรีบกดไปครับโทษทีค้นปุ๊บปุ๊บไม่เจอของดีเลยเจอแต่ขี้พอแล้วเจอครบ5ครั้งก็พอแล้วนะครับตอนนี้สกิลผมลองเช็คดูหน่อยสิสกิลตอนนี้นะครับเรามีสกิลการค้นเนี่ยรู้สึกว่าจะตั้ง 1,200 แน่โอ้โหกว่าจะเวล6นะครับโอ้อีกนานนะกว่าจะเวลอัพโอเคตอนนี้ก็เริ่มจะเช้าแล้วนะครับเอ้ยมันเช้าแล้วดิแล้วเดี๋ยวผมจะไปขึ้นไปข้างบนเลยนะเพื่อไปหาของใหม่ๆแล้วก็พื้นที่ใหม่ๆนะครับแป๊บนึงก่อฟืนอีกต้องซื้ออาหารด้วยครับลืมไปเอ้ยไอ้นี่ใจเย็นไม่เผาใส่ไปแล้วคือผมไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นของหายากแล้วก็น่าจะใช้งานได้แล้วมั้งเนี่ยแต่ดันเผลอเผาซะแล้วช่างมันเถอะเดี๋ยวไปซื้อขนมกินเอ้ยซื้ออาหารกินก่อนนะฮะว่าตอนนี้เราเริ่มหิวแล้วครับแถมตังก็เริ่มจะจนๆแล้วด้วยอย่างนี้ต้องใช้สกิลต่อแหล่ให้เยอะๆหน่อยครับไปขอของชาวบ้านก็หน่อยนี่ครับยอมซื้อแฮมเบอร์เกอร์เลยครับกินแล้วเพิ่มเยอะหน่อยแต่ว่าปวดขี้ด้วยครับ38นะฮะ38ยังครับยังไม่จุใจตอนนี้กินมีอยู่48ใช่ป่ะเอาอีกมันน้อยไปเอาอะไรอีกครับเอากล้วยเอ้ยเอาแป้งนี่แหละนะครับมันคือแป้งแล้วนะครับมันไม่ใช่กล้วยนะฮะผมกินเยอะๆไปเลยครับกินไปเลยเอาให้สักเต็ม100ไปเลยเพราะว่าเราจะเดินทางยาวๆนะครับกินไปครับ77โอเคแล้วก็ไปครี่เลยนะครับ
เริ่มจุกเสียดแน่นท้องครับเริ่มปวดเคียแหละแม้จุกเสียดแน่นท้องพูดสัตว์หลูเลยเออรอเบ่งก่อนครับรอชาร์จปล่อยพลังคอสโมอีกนิดนึงอีกนิดนึงปล่อยเสียงครับเสียงต้องฟังเสียงซาวเอาเอาให้หมดท้องไปเลยนะครับหมดไส้หมดพุงเอื้อเหลือ8เอ้าหนาวมันบอกขี้ไม่ได้ครับหนาวตูดโอ้ยนี่ครับเป็นเนี้ยผลเสียของอากาศหนาวนะฮะมันจะหนาวไวมากในฤดูหนาวเนี่ยหนาวจนแบบต้องมาผิงไฟตลอดเวลาครับคือมันหนาวจนขี้ไม่ออกครับอะก่อนขึ้นไปด้านบนเนี่ยขอตั้งก่อนนะขอตั้งมีครับไม่ให้เว้ยทำไมผมออกจะเป็นขาประจำขาประจำโอ้โหฟักอยู่ถ้าจะพูดงี้ต่อยกันเลยไหมป้าพูดเล่นเฮ้ยได้5เหรียญยำน้อยแจงขออีก yes. หน้าด้านหน้าทนอันนี้ได้อันนี้เป็นการสติลนะครับขโมยครับ yes. นี่ขโมยบุหรี่แหวบจิกอันนี้ขอตังค์ครับอุ๊ยกดพลาดขอโทษขออีกได้เปล่าไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องขอของอันนี้ครับแล้วก็ต้องขโมยของตามบ้านนะครับมันจะมีโอกาสขโมยได้กระเป๋าของดีนะครับแล้วก็ของสร้างบ้านเยอะกว่าการไปค้นถังขยะนะครับพวกในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับผมวิ่งวุ่นตามบ้านต่างๆเพื่อไปขอนี่ครับไปขอหลบฝนหลบแดดหลบหนาวนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็กดตรงนี้ครับ เป็นการแอบจิกของครับอุ๊ยมีแผนที่แล้วก็แผนที่นะเห็นมีคนบอกว่าผมเนี่ยทำไมถึงไม่ซื้อแผนที่นะคือผมซื้อมาเมื่อประมาณพาร์ท4แล้วละมั้งเนี่ยนะประมาณพาร์ท3นี่แหละอยู่ที่ประมาณนี้แหละแต่ว่าผมไม่ค่อยได้กดเลยนะครับผมแทบจะไม่ได้กดใช้งานเลยแหละนะเพราะว่าผมพอจะจำแมปได้ไง yes. โอเคครับนี่ฮะเรากดดูแมปครับนี่ไงเสร็จก็ตรงที่ว่าผมวิ่งหาตรงที่เทรดเดอร์ของเนี่ยเพราะว่าไอ้แมปนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกถึงที่เทรดเดอร์ของนะครับมันบอกแค่ที่ตั้งของบ้านของเรานะฮะหรือว่าตรงที่ว่าเราสามารถสร้างบ้านได้นะครับก็คือตอนนี้มีอยู่3จุดนะฮะโอเคครับเราขโมยของต่อครับตอนนี้เราต้องการของนี่ลอตเตอรี่กับโอ้มันเลือกชากลอตเตอรี่ดีกว่าครับกัญชานี่มันเรามีบุหรี่อยู่แล้วนะครับอาจารย์อุ๊ยกดพลาดขอโทษขออีกได้เปล่าขอขโมยอีกได้เปล่ามึงจะหน้าด้านเกินไปแล้วแป๊บนึงครับผมเริ่มหนาวครับอย่างนี้ต้องไปขอหลบเนี่ยครับต้องขอหลบในบ้านนั่นแหละเสร็จแล้วก็นี่คือทริคของการเป็นคนไร้บ้านโดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องไปผิงไฟอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือนี่ครับไปขอหลบตามบ้านบ้างเลยครับYes. นี่นะครับแล้วก็จะเพิ่มหลอดอุณหภูมิมาแล้วก็ค่าความหนาวนะครับลดค่าความหนาวลงอ่ะนะโอเคแล้วก็ปล้นต่อครับแอบจิกของต่อแล้วก็มันมีอยู่ครั้งนะที่ว่าผมเจอกระเป๋าใหญ่ด้วยนะที่ว่ามันมีให้ขโมยแต่ว่าผมกดพลาดอ่ะโคตรเสียดายเลยครับอันนี้ขโมยนี่ดีกว่าอุ๊ยโอ้โหพลาดไปไกลเลยโทษพอดีช่วงนี้มือตกครับโอ้ยอันนี้เราล้ำครับนี่แหละของดีกดถูกขโมยครับแต่ว่าเราต้องมีของที่ว่าเอาไว้เยียวยาจิตใจเยอะหน่อยนะอย่างเช่นหนังสือโป้นะครับหรือว่าบุหรี่นะเพื่อเพิ่มค่าอารมณ์ของเรานะครับเพราะการขโมยของเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกแย่นะครับรู้สึกแย่มากๆเลยแหละแล้วก็เราต้องอ่านนะเพื่อเพิ่มค่าอารมณ์แบบว่าโอ้เรื่องแย่ๆก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปเมื่อมีหนังสือโป้นะครับจังไรนะเนี่ยนี่ฮะเนี่ยผมต้องขโมยกระเป๋าไว้ได้ครับแหมอะไรวะเนี่ยเอานี่ดีกว่าครับผมไม่รู้ว่ามันคือกล่องอะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นของหายากละมั้งเฮ้ยโอเคลบไป20เลยครับโอ้โหลบเยอะจังเว้ยมันคือกล่องอะไรครับเห็นเขาว่าเป็นกล่องเวทมนต์เหรอใช่เลยครับกล่องอะไรครับกล่องมันคือกล่องอะไรครับกล่องเวทมนต์เห็นว่าเอาไปให้กับมาสเตอร์ได้ใช่ปะก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เราก็จะพยายามขโมยต่อไปครับอันนี้แอปเปิลกับผ้าเป็นเดทแอปเปิลดีกว่าครับของกินเราจะนี่ครับดูไว้ก่อนขโมยเอฟขโมยอีกยังไม่จุใจกูต้องเอาของนี่มันยิ่งใหญ่กว่านี้เอากระเป๋าอะครับเฮ้ยอันนี้เอาไปขายได้ครับ30เหรียญได้น้อยก็เหอะแต่ก็เอาครับอุ้ยพอเป็นตังค์แล้วกดพลาดตลอดเลยครับโดยเฉพาะกระเป๋าอะที่ว่าผมรู้สึกเสียดายมากเลยครับตอนนั้นคือเจอกระเป๋าแบบเป็นกระเป๋าเป้ครับแล้วแบบกดพลาดอันนี้ขายได้50เหรียญครับน่าสนใจมาก yes. กดถูกครับเอาไปหลอกเทรดเดอร์ขายก็ได้อันนี้มองหน้าครับขอตังค์แม่งเลยก็ตักโอเคนี่ครับเห็นเขาบอกว่านะครับโรงหมอน่าจะอยู่ประมาณด้านบนนี่ครับด้านบนนี่เหรอคือมันก็ใช่ว่าจะแคบๆนะที่ก็กว้างอยู่นะครับกว่าจะเดินหากันทั่วอ๋อนี่ไงด็อกเตอร์นี่ไงครับก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูอ้าวขอตังค์ด็อกเตอร์ซะงั้นอุ๊ยขอพลาดก๊อกก๊อกขอด็อกเตอร์บอกกูไม่เปิดได้แล้วนี่ไงนี่ครับด็อกเตอร์
คือเราน่าจะอาจจะเข้าได้เฉพาะตอนที่ว่าเราเลือดลดเยอะๆแล้วก็ได้มั้งเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันคือด็อกเตอร์ครับอาจจะเป็นหมออันนี้สตีวับแก้วเอาไปขายได้หรือปะไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรนะขโมยครับนี yes. ่พวกของอะไรก็ไม่รู้กูดันขโมยได้ซะงั้นพวกของดีๆเดินขโมยไม่ได้ครับกดมือไม่ติดนี่ไงถุงยางกับลอตเตอรี่ครับเอาลอตเตอรี่ดีกว่าครับ yes. เอ้ยขโมยครับตอนนี้ทีครับตอนนี้เรามาเป็นสายโจรแล้วนะครับส่วนเรื่องค้นถังขยะกับสายหลบขี้เนี่ยตอนนี้เรามาขโมยก่อนครับเอ้ยกดผิดอะไรเนี่ยไปกดอะไรครับเอ้าไปกดพลาดไปกดอะไรก็ไม่รู้ว่าพอดีมันแหลกครับแล้วมันก็เลยกดข้ามไปเยอะเลยนี่จะกดนี่ขโมยของโอ้อันนี้ของกากครับเอาเบียร์ก็ได้เออของกากเนี่ยพลาดไปเฮ้อแต่ว่าของดีๆนี่แหละที่ว่าผมมันมีพลาดกระเป๋านี่แหละที่ผมรู้สึกเสียดายอุ้ยพายุหิมะมาครับอันนี้คือความเลวร้ายอีกอย่างหนึ่งนะครับของฤดูหนาวก็คือมันจะตกบ่อยมากครับเสร็จแล้วก็จะหนาวไวมากด้วยเพราะงั้นนี่แหละคือความเลวร้ายครับของช่วงฤดูหนาวต้องหาที่หลบฝนหลบแดดหลบหน้าหนาวอันนี้ขโมยได้ดีครับกันชายดีกว่าเฮ้ยการเป็นโจรเวล4เลยครับน่าภูมิใจมั้ยเนี่ยแป๊บนึงครับอันนี้เริ่มหนาวแล้วผมต้องหาที่ที่หลบก่อนครับที่หลบมันหนาวเงียบพอหนาวเสร็จแล้วก็ต้องขอเข้าไปหลบหน่อยครับหลบพายุหิมะกดพลาดด้วยโอ้ลบ20เดี๋ยวผมแค่ขอเข้าไปหลบมันหนาวเข้าไปหลบเข้าไปหลบ yes. นี่ครับเพิ่มมาหน่อยนึงโอเคติดลบ5องศานะครับยังหนาวเลยแถมรู้สึกแย่เลยครับ0โอ้โห0แล้วฮะงั้นก็ต้องนี่อ่านหนังสือโป้ว่าเพิ่มเต็มร้อยเลยครับโอ้รู้สึกฟินระหว่างรอหิมะหยุดตกเนี่ยนะครับหิมะหยุดตกเหรอคงต้องรอเป็นชาติขุดลอตเตอรี่พังไว้ก่อนนะครับเลขที่ออกก็คือ17 35 48นะครับอื้อหือ47 7ครับ25 1939ไม่เฉียดเลยครับ27 11 41 7 11ทำไม7มันเยอะจังวะดูเดี๋ยวได้ตังค์ก็เยอะด้วย42 21 19 อันนี้คือเหตุผลที่ว่าผมไม่ค่อยอยากเล่นลอตเตอรี่นะครับเพราะหัวจะแดกบ่อยมากฟุ๊บๆๆๆวิ่งหาบ้านหลบก่อนไม่มันหนาวอีกแล้วครับหนาวไวครับบอกเลยเฮ้ยโอ้ไปกดเอาหลืบกลางแล้วอันนี้คือถ้าเกิดเรากดพลาดเนี่ยในการขอไปหลบเนี่ยนะครับขอไปหลบแดดหลบฝนหรือว่าหลบหิมะเนี่ยนะครับค่าอารมณ์แล้วเนี่ยจะลดลงไปเยอะมากนะครับตั้ง20แน่โคตรโหดนะครับลบทีนี่กูกลายเป็นโจรเลยอันนี้ขอหลบนะครับขอหลบฟึบหลบได้ครับเพิ่ม40โอเคต้องวิ่งหลบไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะหยุดตกนะครับแต่ว่ามันก็คงจะไม่หยุดตกง่ายๆหรอกในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันก็ตกเรื่อยๆอุ้ยปล้นได้3ชิ้นครับมันมีให้เลือกถึง3ชิ้นลอตเตอรี่แล้วกันครับเสียงดวงดีไปติดเอาลืบกลางและโอเคมาฝั่งซ้ายบ้างครับนี่มันที่ไหนวะเนี่ยอ๋อตรงนี้ครับจำได้ว่าเนี่ยผมขอแถวๆตรงนี้ครับที่ว่าได้กระเป๋านะครับได้ของดีครับที่ว่าแอบเอ้ยต้องพูดว่าแอบไปจิกของเขามากกว่านะครับนี่ไงบ้านหลังนี้ครับนี่มีของดีด้วยวิทยุเป็นวิทยุนี่ครับใช้งานได้ด้วยโอ้โหมีแค่2ช่องเอ้ยกดติดเย้ลบ10รู้สึกแย่แล้วไงครับแต่ก็ได้ของการเป็นโจรมันก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะงั้นเราควรจะขโมยให้เยอะกว่านี้นะครับใช่เหรอช่างมันเถอะนี่ครับกระเป๋ามาเลยนี่แหละครับอันนี้คือซอยแห่งของดีนี่ว่าซอยตรงนี้ครับคือมันมีดอกของดีมากนะครับนี่แหละไอ้กระเป๋าใบนี้แหละครับที่ว่าผมเจอครับแล้วก็กดพลาดด้วยขอนี่มึงอย่าพลาดนะมึงอย่างนี้ครับทีนมองให้ดีๆครับมีหยุดเวลาไหมเนี่ยมีแบบสโลโมชั่นไหมแม่งไม่ผมขอปลดใหม่ขอปลดใหม่ได้ไหมพอทีของอย่างนี้แล้วกูพลาดตลอดอะไรเนี่ยโอ้น้ำตาจะไหลพวกของดีๆแล้วกูดันพลาดพวกของกากๆแล้วติดเอาโอ้อันนี้ขอเขาไปหลบหน่อยครับมันหนาวผมอยู่ไม่ได้อ้าวที่มันที่รับแรกของนี่หว่าไม่จะเข้าไปหลบเสื้อเปียกแล้วด้วยแป๊บนึงต้องใส่เสื้อกันฝนครับฝนไม่ได้ตกนี่หว่ามันหนาวนี่ครับอาจจะช่วยหรืออาจจะไม่ช่วยนะครับ
คือเสื้อเราอันนี้มันก็กันได้นี่ว่าเนี่ยกันได้เหมือนกันครับใส่ไปแถมทั้งหนาวทั้งเปียกครับตอนนี้แม่งความโหดร้ายเบิ้ล2นี่คือความโหดร้ายครับของฤดูหนาวคุณลงทางนี้เลยครับลงทางอีพิกโอเคเริ่มแรงแล้วครับเกรดสวัสดีครับอันนี้ขอตังค์เลยกดผิดนี่ว่าโอเคขอตังค์แล้วกูดันขอได้กระเป๋าโอ้โคตรเสียดายเลยครับกระเป๋าอุตส่าห์เจอรอบ2นั่นอุตส่าห์มีโอกาสแก้ตัวครับเอ้าไปติดเอาลืบกลางอีกอันนี้อะไรนักหนาวะกับลืบกลางกูเป็นอะไรกับลืบกลางเนี่ยสวัสดีเจ๊อันนี้มันบาร์นี่ว่านะครับเอาไว้ดริงค์เหล้าครับผมต้องไปผิงไฟก่อนดีกว่าอันนี้ใกล้ๆบ้านผมแล้วนะไปผิงไฟก่อนครับโอ้กระเป๋าเสียดายอ่ะกดพลาดนี่เศร้าเลยครับกูซึมแน่เดี๋ยวพอหลังจากเล่นเสร็จนี่ก็ไปนั่งซึมแน่ๆครับนั่งซึมเป็นวันๆอุตส่าห์มีโอกาสรอบ2กินก่อนสักนิดชีวิตดีอุ๊ยเป็นโรค 34% เลยครับกูเริ่มเน่าแล้วเนี่ยแถมเริ่มเน่าด้วยอันนี้ดับกลิ่น 30%ชุดต้องเอาไปส่งซักอีกแล้วครับคือมันเริ่มจะเจ๊งแล้วก็เริ่มจะมีกลิ่นเหม็นแล้วด้วยอันนี้คือเริ่มแย่นะครับฟืนก็เริ่มหมดที่จุดฟืนก็ไม่มีฮะลอตเตอรี่ไว้เด็กเอาไปจุดต่อเลยครับนี่ครับอนาถฤดูฝนฤดูหนาวนี่แหละอนาถมากครับบอกเลยอันนี้ขายได้ร้อยหนึ่งครับเอาไปหลอกขายใครก็ได้นะครับร้อยหนึ่งได้ตั้งร้อยเหรียญเนี่ยเฮ้ยลบหนึ่งองศาเออเริ่มดีขึ้นแล้วมันเริ่มจะหนาวน้อยลงแล้วครับต้องไปหาบ้านค้นต่อคือไอ้ซอยบ้านตรงที่ว่าผมแอบไปจิกของเนี่ยนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือผมเจอกระเป๋า2ใบแล้วนะครับแต่ว่ากดพลาดตลอดนะครับคือถ้าผมกดถูกทั้ง2ครั้งเนี่ยคงมีกระเป๋าใช้ตั้ง70ถึง2ใบแล้วนะครับอันนี้กดพลาดไงกดพลาดไปตั้ง2ครั้งไงฮะคือเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าของดีกูกดพลาด yes. ขอตังค์แล้วเสือกได้5เหรียญขออีกอันนี้สตีลครับขโมยครับอันนี้เอาไปขายดีกว่า20เหรียญครับเออพอของที่จะไปขายหรือของดีๆเนี่ยเนี่ยฮะปลดพลัดตลอดคือต่อให้เรามีสกิลการเทรดเดอร์หรือว่าการปล้นที่เยอะขึ้นแต่ว่ามันก็ยังกดยากอยู่นะครับง่ายๆคือดวงล้วนๆนะครับอันนี้ขโมยครับอะไรดีว่ากระดาษทิชชู่ครับ yes. เออทิชชู่ละกูได้ได้ครับของกากๆได้ได้ทั้งนั้นอะไรก็ได้ของกากๆเนี่ยของดีๆไม่ให้ทำไมเจไรอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เราโอ้ที่ขายเสื้อนี่ว่าอันนี้150ครับเป็นร้านขายเสื้ออีกที่หนึ่งนะครับอันนี้เสื้อแจ็คเก็ตครับอันนี้ผ้าพันคอเทรดเดอร์รู้สึกว่าของมันจะถูกกว่าการไปซื้อตามห้างแฮะไอตรงนี้เนี่ยนะฮะรู้สึกว่าของถูกกว่าเยอะเลยอันนี้กันหนาวได้ดีใช้ได้ครับ200กันหนาว6แน่แถมกันฝนด้วย5ป้องกันอีก8ไม่เอาดีกว่าไม่เอาผมก็พูดเป็นงั้นแหละผมไม่เอาครับอันนี้ขอมาอาบน้ำอันนี้ขอมาซักผ้าเอ้ยอาบน้ำกับซักผ้าซักผ้าดีกว่าจ่าย50เหรียญแพงจังโอเคครับเสื้อผ้าสะอาดแล้วฮะ50เหรียญครับคือมันถูกกว่าตามร้านซักผ้านะครับเพราะตามร้านซักผ้าเนี่ยตั้ง80เหรียญเนี่ยขุนเลือดขุนเนื้อจะชัดอันนี้ครับปล้นต่อไปครับโอ้วิทยุนี่แหละที่ต้องเอาครับขายได้ตั้ง100เหรียญแต่ว่ามันกดติดยากมากๆนะครับ yes. นี่ไงของขายเนี่ยดันติดทั้งนั้นของใช้งานไม่ติดนะครับของดีๆอันนี้ไฟเช็คขายได้100เหรียญด้วยครับอันนี้เอาไปแดกแดกแต่ว่าตายสิครับนี่มันทินเนอร์เอาไฟแช็กนี่แหละขายได้ตั้ง100เหรียญครับเ yes. ออกดติดมันต้องกดแบบสโลโมชั่นครับกดแบบสโลโมชั่นยังไงวะอันนี้คนขอไม่ได้อันนี้ขอไม่ได้อ่ะซอยนี่แหละซอยคนรวยครับกูจะปล้นกระเป๋ามันมีกระเป๋าของดีเอ้ยนี่มันหลุมดักควายครับถ้าเกิดตกลงไปนี่ทางขึ้นมันไม่มีนะตกลงไปนี่ชะตาขาดเลยบอกเอ้ยมึงควรจะทำบันไดมาหน่อยสิตกไปชะตาขาดเลยครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยควรจะระวังโคตรเป็นอย่างยิ่งยวดเลยอันนี้ถังไฟฮะดันไม่เห็นมีที่นอนด้วยครับตรงนี้เนี่ย
โอ้โหที่ดีนะเนี่ยมีทั้งถังไฟมีที่พร้อมเลยครับถังขยะด้วยเอ้ยอันนี้ค้นๆ yes. ขนมขอบคุณครับของดีนะเนี่ยทางด้านซ้ายหลังนี้หลังนี้ยับเหยื่ออะไรต่อไปดอบกระเป๋าอีกได้เปล่ามันไม่ดอบแล้วครับกระเป๋าติดเอาลืบกลางครับลืบกลางเนี่ยใครมันเป็นคนคิดว่าใครเป็นคนสร้างระบบเกมแล้วเอาลืบกลางมาไว้ตรงกลางครับนะกูกดติดตลอดเลยลืบกลางเนี่ยอันนี้เอ้ยค้นอู้เศษไม้เยอะตรงนี้มันที่ค้นไม้เลยนี่หว่าตรงนี้เนี่ยก็โอเคครับมีของดีอยู่ครับมีไม้เนี่ยหายากนะครับบอกเลยแล้วก็สามารถเอาไปครับเป็นบ้านตัวเองก็ได้ด้วยตรงไหนแล้วว่าแถบคนรวยแถบพื้นที่ของดีครับอันนี้ปล้นต่อครับนี่วิทยุกับถุงเราวิทยุสิครับขายได้ตั้ง100 เหรียญแม่กดถูกด้วยโอ้ของโคตรดีครับมักจะกดถูกที่เอาไปขายนะส่วนของใช้งานนี่กดมักจะไม่ถูกเลยครับกดแทบจะไม่ติดนะอันนี้ขอเอฟขออีกเอ้ยขอไม่ใช่ต้องพูดว่าขโมยครับอันนี้ขายได้100 เหรียญด้วยเฮ้ยแม่กดติดทำไมมึงกดกระป๋องไม่ติดบ้างล่ะวะอุตส่าห์ซ้อมกดขนาดนี้แล้ว yes. เนี่ยติดหมดเลยครับแต่พอเจอของอ๋อผมรู้แล้วเพราะว่าผมตื่นเต้นไงครับแบบว่าเฮ้ยมึงอย่าพลาดนะมึงอย่าพลาดนะมันตื่นเต้นแล้วมันกดดันตัวเองไงก็เลยกดพลาดนะครับแน่ๆเลยเนี่ยกินก่อนนะช็อกโกแลตอารมณ์ตอนนี้11เลยครับรู้สึกเลวร้ายมากดูดไปครับดูดบุหรี่จะไปหลบยิมะหรือว่าปล้นกูปล้นเอาไฟแช็ค100 เหรียญ yes. กดถูกดีมากตอนนี้ผมมีของที่เอาไปขายได้รวมๆแล้วประมาณ 4-500 เหรียญแล้วเนี่ยขายได้โคตรเยอะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปหลอกขายครับตอนนี้วิ่งกลับบ้านก่อนเอ้ยวิ่งไปซื้อยาก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกนะครับรู้สึกติดโรคครับติดโรคขโมยติดโรคขโมยนะเอาไปขายก่อนติดโรคขโมยครับนี่ครับยาแก้โรค70 เหรียญกูเดือดคนเนี่ยชัดโคตรแพงเลยอันนี้ตั้ง100 เหรียญเพิ่มแค่20เองเป็นอาหารกระป๋องนะครับคือกูไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์แดกดีกว่าไหมแถมมันถูกกว่าด้วยแถมเพิ่มเลือดด้วยก็โอเคนะครับก็สลับเกมโฮโบนะครับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ